ปรากันโควิดของสินมั่นคงกำลังวุ่นวายกันอยู่เลยใช่ไหมคะเรื่องของเอกสารว่าจะทำยังไงจะไปรับเอกสารคืนดีไหมสินมั่นคงให้ไปรับเอกสารแล้วนะกรมบปัประคดีไปรับได้ไหมอย่างนี้ค่ะทุกคนขาะหยุดหยุดฟังครัวนิดนึ่งตอนนี้ค่ะคอปพ,อพอเนี่ยยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเกี่ยวกับสินมั่นคงนะคะสินมั่นคงเขายังมีเวลาที่เขาจะ หาผู้ร่วมทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผลมันยังไม่สรุปออกมาเลยเพราะฉะนั้นประการโควิดของเราที่ทำกับสินมั่นคงแล้วยังไม่ได้สตางค์เนี่ยควรเห็นใจนะเพราะว่ามันสองปีแล้วเนาะอ่ะทีนี้หลายคนเนี่ยส่งเอกสารกันไปกรมบังคับคดีก็ยืน่นก็ส่งก็อะไรต่างๆตอนนี้ควรเห็นในกลุ่มต่างๆหรือว่าอ,อ,อะไรทั่วไปเนี่ยคนที่ออกมาปั่นในเรื่องของว่าเอ้ยต้องเตรียม เอกสารนะบางคนเนี่ยที่รับจ้างทาเนี่ยคือดีนะคะคือเขาทําให้ดีแล้วก็ตามงานให้ดีแต่บางคนก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งอันนี้เราไม่รู้ได้เลยว่าใครใจยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนหยุดก่อนนะคะควรวิงวอนให้ทุกคนตั้งสติรอคอปพอก่อนเรื่องเอกสารจะใช้ฟอร์ยี่สิบจะใช้เอกสารเดิมไหมหรือว่าคอปพ,พอดึงข้อมูลได้ไหมตามข้อกฎหมายแล้วคอปพ,อพอทำได้ไหมอันนี้ยัง ยังรออยู่ทุกอย่างถ้ามันมีอะไรรับรองเลยว่าควรเนี่ยจะรีบมาอัปเดตนะคะกวรอยู่ตรงนี้เสมอเพราะฉะนั้นตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเรื่องของโควิดแล้วก็ตั้งใจที่จะตามให้ทุกคนเนี่ยได้รับเ,เรื่องของเงินประกันโควิดกันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นรอก่อนค่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นวุนว่นวายไปเดี๋ยวเราจะเสียเงินหรือว่าเ,เสียรู้โดยใช่เหตุนะคะเนาะเดี๋ยวรอขาปร ประกาศก่อนวันนี้วันที่22 12, เดือน12ปี2566หลังปีใหม่อาจจะมีอะไรก็ได้นะคะ